วัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคหุ้นค่ะค่ะช่วงนี้นะคะค่าเงินบาทก็เริ่มกลับมามีทิศทางที่อ่อนค่าลงอีกครั้งนะคะซึ่งก็เป็นการแปรผกผันกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มมีทิศทางแข็งค่าขึ้นค่ะผลจากโพลสำรวจล่าสุดก่อนการลงประชามติ Brexit ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้นั้นนะคะพบว่าคนอังกฤษกว่าครึ่งหรือประมาณ 55% ต้องการที่จะออกจากสหภาพยุโรปค่ะซึ่งการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทนี้ก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มท่องเที่ยวที่มีอนาคตสดใสนะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะทางรายการของเราจะมานำเสนอหุ้นอีกตัวที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ซึ่งก็คือหุ้น ERW หรือบริษัทดีเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อเป็นอีกตัวเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านค่ะค่ะสำหรับ ERW นั้นนะคะดำเนินธุรกิจด้านลงทุนพัฒนาแล้วก็ธุรกิจโรงแรมค่ะโดยในปัจจุบันนั้นมีโรงแรมภายใต้การดำเนินงานจำนวน33โรงแรมนะคะแล้วก็มีธุรกิจอื่นได้แก่ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าแล้วก็ธุรกิจบริหารอาคารด้านประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะERW จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่สดใสและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มากขึ้นโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในช่วง4เดือนแรกปีนี้นั้นเพิ่มขึ้น 14% year on year เป็น 11.7 ล้านรายทำให้เรามองว่าประมาณการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดไว้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเติบโต 9% year on year ในปีนี้นั้นเป็นตัวเลขที่อนุรักษ์นิยมเกินไปโดยปัจจัยหนุนหลักจะมาจากนักท่องเที่ยวจากจีนที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ฟื้นตัวขึ้นเช่นจากรัสเซียทั้งนี้เราคาดว่า ERW จะได้ประโยชน์อย่างมากจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มากขึ้นเนื่องจาก 45% ของรายได้โรงแรมมาจากกลุ่มโรงแรมนอนลักชัวรี่ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทที่พักที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมไปเข้าพักจำนวนมากโดยอ้างอิงข้อมูลจาก World Tourism City Federation หรือ WTOF นอกจากนี้ทางบริษัทก็ได้เตรียมเปิดโรงแรม Hop-in ใหม่7แห่งในปีนี้โดย ERW มีแผนที่จะเปิดโรงแรม6แห่งในประเทศไทยและอีก1แห่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะทำให้จำนวนโรงแรมของตัวเองเพิ่มขึ้นจาก33แห่งจำนวน 5,676 ห้องในปีที่แล้วเป็น40แห่งจำนวน 6,310 ห้องในปีนี้และเราคาดว่ารายได้จากโรงแรม Hop-in จะคิดเป็น 4% ของรายได้รวมในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปีที่แล้วนอกจากนี้เราคาดผลประกอบการไตรมาสที่2ปีนี้จะพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4ปีจาก 1. อัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น 7% year on year และ 2. revenue per available room ที่ไม่รวม budget hotel ที่เพิ่มขึ้น 6% year on year ด้านกำไรหลักของ ERW คาดจะทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีนี้โดยคาดว่าจะอยู่ที่382ล้านบาทเพิ่มขึ้น 96% year on year ด้วยปัจจัยหนุนจาก 1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยหนุนให้ revenue per available room สูงขึ้น 2. ผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3ปีนี้จากที่เคยขาดทุนในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3ปีที่แล้วและ 3. EBITDA margin ที่คาดสูงขึ้น 1.2% year on year เป็น 28.1% ในส่วนของธุรกิจโรงแรมเราแนะนำซื้อ ERW ด้วยราคาพื้นฐานที่ 6.20 บาทอิงด้วยวิธี Discount Cash Flow ซึ่งคิดเป็น 2,159 Enterprise Value per EBITDA ที่ 14.1 เท่าหรือบวก 0.25 Standard Deviation ต่อค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีโดยเรามองว่าการเป็นผู้ประกอบการโรงแรมเพียงอย่างเดียวทำให้ ERW อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากในอุตสาหกรรมที่สดใสแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นมากและเราก็ประเมิน Core Average Growth Rate ที่ 39% ระหว่างปี2559ถึง2561ซึ่งก็จะเป็นอัตราการเติบโตที่สูงสุดในกลุ่มโรงแรมในปีนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นอีกครั้งในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดรายการ YouTube Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.